และตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นี่แล้วครับวัดเสาธงทองนะผมนั่งเรือข้ามฟากจากวัดบางจากครับมาลงที่วัดเสาธงทองแล้วก็เช่าจักรยานเดี๋ยวเราจะไปปั่นเล่นกันรอบเกาะเกร็ดเลยก็กลับมาอีกครั้งนะฮะวันนี้เรามาเกาะเกร็ดรอบหนึ่งเพราะว่าคราวที่แล้วมาเราเดินอย่างเดียวไงมันยังแบบเห็นเกาะเกร็ดน้อยไปหน่อยวันนี้ก็เลยมาเช่าจักรยานเลยครับแล้วก็ขี่แค่รอบก่อนแต่ว่าได้เห็นเกาะเกร็ดแบบเต็มไปเลยเส้นทางปั่นจักรยานนี่ก็จะแบบเล็กๆแคบๆนะเหมาะกับการปั่นจักรยานโอ้บนเกาะเกร็ดมีโรงพยาบาลด้วยนะครับเป็นสถานีอนามัยนะใหญ่ไปเริ่มเลยเราจะปั่นไปดูท่าน้ำซะหน่อยนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงแต่เท่านี้จักรยานแล้วเดินเล่นท่าน้ำนิดนึงฮะแล้วเราเห็นเรือสวยด้วยเรือสีเหลืองนี่ฮะเยลโล่สีเหลืองโอ้เรารู้แล้วครับเรือสีเหลืองนี่เป็นเรือส่วนตัวของนี่ทางร้านอาหารนะชื่อว่าโรงสีสตูดิโออยู่ตรงนี้เลยครับไปเดินดูบรรยากาศของร้านอาหารนะน่าจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟอะไรที่ผมเห็นมีคำว่าคอฟฟี่อยู่ด้วยบรรยากาศน่าจะเฟี้ยวนะนี่ฮะเรือที่เราเห็นไปตอนแรกใช่ไหมนี่เขาวิ่งกลับมาก็รับนักท่องเที่ยวมาด้วยครับตอนนี้โอ้ท่าเรือนี้เจ๋งเลยนะนี่เรือสีเหลืองอันนี้ร้านนี้ครับชื่อว่าโรงสีสตูดิโอนะโฮมสไตล์คาเฟ่ที่นี่เป็นโรงสีเก่ามาก่อนฮะนี่คือเครื่องสีข้าวนะแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นร้านอาหารมาแล้วแล้วกาแฟด้วยแล้วก็เป็นคล้ายๆน่าจะเป็นผับด้วยมั้งโว้เจ๋งเลยตรงบริเวณนี้เราเห็นเป็นนี่นะฮะแท่นๆนี่เตาเผานะฮะไม่ใช่เมนนะคล้ายกันเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศในร้านกาแฟกันหน่อยมีคนเปิดประตูให้แล้วประตูหนักก็ได้ประตูโคตรหนักโอ้เมนูนี่ใหญ่โตแล้วก็สวยงามนะฮะของกินหลักๆเต็มเลยนะเป็นร้านอาหารแหละนี้แต่เราคงจะยังไม่กินอาหารตอนนี้เราจะกินเครื่องดื่มในว่าเครื่องดื่มนอนนี่ฮะเครื่องดื่มอยู่นี่อันนี้เขามีไอติมด้วยนะเฮ้ยน่าสนใจนะกินไอติมดีกว่าครับกินเป็นอะโฟคาโต้คือเบื่อแล้วแม่กาแฟกินทุกทีเลยวันนี้เลยมาลองเป็นนี่ครับไอติมแต่ก็ยังมีกาแฟอยู่ข้างบนนะเขาเรียกว่าอะโฟคาโต้เป็นไอติมที่ราดด้วยกาแฟแบบเอ็กเพรสโซ่น่าสนใจนะได้มาแล้วครับอะโฟคาโต้ไอศครีมกับกาแฟที่เขาราดออกมาหอมเลยฮะเป็นไอศครีมวานิลากับกาแฟเอ็กเพรสโซ่นะดีครับอร่อยดีเราก็อิ่มไอติมมันที่เรียบร้อยนะครับเรียกว่าไอติมได้ไหมน่าจะได้แหละเพราะมันคือไอติมใส่กับเอ็กเพรสโซ่นะฮะราดกันไปเขาเรียกว่าอะโฟคาโต้นะเป็นของหวานสไตล์อิตาเลียนนั่นเองนะอร่อยเลยนะฮะทุกทีเรากินแต่กาแฟปกติใช่ไหมคราวนี้มากินกาแฟบวกกับไอติมไปด้วยเฮ้ยสดชื่นลื่นลมเลยทีเดียวนี่เป็นโฮมสเตย์นะเนี่ยโอ้สวยเลยนะฮะโฮมสเตย์หลังเล็กๆนะสวยงามที่เกาะเกร็ดนี่เวลาปั่นจักรยานไปมาก็จะเห็นโฮมสเตย์อยู่ปะปลายเลยนะมีหลายหลังหลายที่เลยผมคร่าวๆน่าจะมีสักประมาณ10ที่10แห่งได้ครับรู้สึกน่ามานอนนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้มานอนเมื่อไหร่เหมือนกันแถวนี้เรียกได้ว่าเริ่มไกลผู้ไกลคนนะฮะโล่งเลยฮะเป็นไง ไม่มีใครเลยก็ปั่นจักรยานไปตามบ้านนะมีทรงมีสวนนานๆก็เจอแบบว่ารถสวนมาที่นี่หน่อยๆเพลินเพลินดีเลยปั่นมามีถนนเป็นซอยฮะซอยย่อยๆแบบว่าด้านขวามือนะก็เลี้ยวมาแล้วกันนะไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูวิวฮะว่าริมน้ำฝั่งนู้นจะเป็นยังไงนะปั่นเพลินๆเจออะไรสนใจก็เลี้ยวเลยแถวนี้คือไม่มีใครเลยนะฮะโล่งสุดๆซ้ายขวาเนี่ยมีแต่ป่าหญ้านะดูซิว่าปลายทางนี่จะเป็นอะไรเสียงหมาเห่านะฮะต้อนรับเราเลยตะไคร้หวังว่าคงจะไม่กัดคุณนะโอ้จุดนี้เปิดโล่งเลยครับสวยงามนี่เป็นบ้านคนนะฮะหน้าก็จะเป็นเหมือนกับศาลาท่าน้ำนะฮะฝั่งนี้ก็สวยเลยปีนปีนขออนุญาตชมวิวหน่อยนะครับพี่ครับโอ้วิวสวยเลยครับตรงนี้อากาศธรรมชาติครับพักผ่อนก็ได้นี่คอยดูแลก็ยังแย่มึงเห่าไว้ก่อนเอาเสียงข่มไว้ก่อน
เจอทางที่เป็นถนนสวยๆครับก็เลยเลี้ยวแวบมาสักหน่อยนะนี่ครับเส้นนี้ใหม่กิ๊บเลยนะเนี่ยสวยงามมากซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าถนนสวยๆเส้นนี้จะพาเราไปไหนนะขับเพลินๆครับชมบรรยากาศของเกาะเกร็ดกันเอาแล้วครับหมดแล้วครับทางสวยๆต่อไปเป็นทางแคบๆแล้วไปสิทางแคบๆโอ้บรรยากาศชิวฟ้าวนะฮะนี่บ้านหลังนี้ก็สวยนะนี่ฮะนกยางนี่ไงและนี่ก็คือจุดสุดทางแล้วครับเป็นท่าเรือท่าเรือวัดจันหมู่ที่4นะโอ้วิวโล่งโจ้งดีนะผมชอบในเวลาออกมาถึงสุดแม่น้ำบรรยากาศดีเลยนะฮะเอามาเจอกับอะไรเนี่ยสวนเก็ดแก้วนะฮะโอ้สวยเชียวเปิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมเงียบกริบขนาดนี้ดูดีมากนะแต่ดูเหมือนเงียบเลยนะเราดูแมปมาฮะอันนี้ซอยเล็กๆนี่ก็เข้าได้อยู่แล้วก็ค่อนข้างจะสนุกด้วยกับการผจญภัยทางก็ผ่านสวนไปเรื่อยๆนะสมัยก่อนเขาบอกว่าที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นสวนทุเรียนขนาดใหญ่เลยนะฮะแต่ว่าเขาเลิกหมดแล้วครับทุเรียนตายเกลี้ยงหมดแล้วตอนนี้เหตุผลที่ทุเรียนตายก็เพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าช่วงหลังน้ำไม่ค่อยดีแล้วมันมีน้ำเค็มที่หนุนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหนักหนารุนแรงนะฮะทุเรียนบอกอ้อยกูไม่ใช่ปลานะเว้ยจะให้อยู่ในน้ำเค็มอะไรขนาดนั้นก็คือตายดีกว่านะไปเกิดใหม่น้องก็เลยตุยไปเรียบร้อยแล้วฮะช่วงนี้ก็คือหายากมากๆแล้วล่ะที่เป็นทุเรียนนนที่อยู่บนเกาะเกร็ดนี่ว่ามันจะมีค่าดุจดังทองคำตอนนี้เลยทีเดียวโอ้ยหลังนี้สวยครับเนี่ยเป็นดงแบบว่าป่าบัวนะฮะแล้วก็มีบ้านไม้นะหลังย่อมๆอยู่กลางป่าบัวเลยฮะเอ้ยเหลี่ยมนี้ผมชอบนะฮะสวยมาตรงนี้ดีเลยปั่นมาเจอทางแยกเราก็เลี้ยวแล้วกันนะฟาบทางนี้และตอนนี้เรากำลังจะสวนกับน้องๆรถไฟฟ้านะฮะโอ้โหนั่งกันเต็มรถเลยนั่งกัน4คนเลยฮะรถไฟฟ้าคุ้มมากฮะเราปั่นจักรยานนะคนเดียวเราก็จะแย่อยู่แล้วนะโอ้ทางนี้จะไปได้ไหมหนอทางกำลังสร้างอยู่เลยครับคือมันไปได้นะก็ค่อยๆกระดึ๊บไปแล้วกันนะฮะอีกสักพักนึงอ่ะเขาทำเสร็จก็คงจะสวยงามเลยล่ะเส้นนี้อื้อหือ เสียวเหมือนกันนะนี่จอดจักรยานแล้วเดี๋ยวเราเดินมาดูวิวริมน้ำสักหน่อยดีกว่าอ๋อตรงนี้ฮะคือบ้านบาติกที่เมื่อคราวที่แล้วเรานั่งเรือแล้วก็มาลงตรงนี้นะและด้านหน้าเราก็เห็นเป็นมัสยิดเสาสูงปี๊ดเลยนะฮะโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ฝั่งนู้นเลยมาปั่นกันต่อฮะโอ้จุดนี้คือจะเป็นชุมชนแบบว่าอิสลามนะที่มีบ้านบาติกฝั่งตรงข้ามก็มีมัสยิดนะแล้วก็ล่อไปผ่านไปเรื่อยๆครับมีหลายหมู่บ้านนะถ้าไม่ผิดนะในเกาะเกร็ดนี่มีสักประมาณ5หมู่บ้านมั้งฮะแล้วเราก็มาเจอเขากับจุดเปิดโล่งอีกแล้วซึ่งผมชอบมากมาที่เป็นจุดเปิดโล่งแบบนี้เจอกับต้นนี้ฮะมะพร้าวไร้ใบครับนี่เป็นไงครับอันซีนนะ ด่วนด้วงกินหมดแล้วฮะตรงนี้แล้วก็โผล่มาเจอเขากับท่าเรือวัดสารากูลนะแล้วก็นี่คือองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดนั่นเองฮะนี่ก็คืออบต.นะฮะสวยงามสีฟ้าสดใสนะแล้วก็ล่อนแวะไปครับตรงนี้ก็เป็นเรือที่เขารอข้ามฟากไปทางนู้นนะครับแต่เราจะรอเรือ2ชั้นที่กำลังล่อนมานี่ครับเรือ2ชั้นเป็นเรือนำเที่ยวนะก็นั่งชมวิวกันเพลินๆเลยเราก็ปั่นมาจนเจอนี่ครับเซเว่นเกาะเกร็ดหาน้ำกินหน่อยนะครับเป็ปซี่ดีกว่าขวดใหญ่เลยแต่น้ำแข็งแบบนี้เป็นเท่าไหร่อ่ะเอาผมเอาด้วยเรียนแบบเอานี้ไปไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรพี่ทันก่อนเลยเอาอยากได้ขวดเล็กอ๋อได้ครับอันนี้ผมอันนี้ก็ได้ครับมือเคยเลยครับอ๋อคือมือเคยเลยหยิบนี้นี่ผมก็เลยได้ของพี่เข้ามาเลยครับ25บาทอ๋อชื่นชมชื่นใจเป๊ปซี่ใส่น้ำแข็งเลยจิ๊บเจี๊ยบโคตรอร่อยเลยก็ปั่นกันมาอย่างยาวนานนะได้พักแล้วกี้ดูนาฬิกานี่คือเราปั่นมาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะแวะซอยนู้นออกซอยนี้นี่แบบว่าโคตรมันฮะบนเกาะเกร็ดนี่ทางปั่นจักรยานสนุกมากได้เห็นชุมชนได้เห็นบ้านชาวบ้านนะน่าอยู่นะฮะบรรยากาศดีร่มรื่นแนะนำให้ปั่นกันนะสนุก
แล้วในที่สุดเราก็ได้ร้านที่เราจะนั่งเล่นแล้วนะฮะพอดีเป็นหมายลับที่เราได้เจอมาจากพี่ที่เราซื้อเป๊ปซี่ใช่ไหมครับแลกกันเสร็จเขาก็เลยบอกมาเฮ้ยมาร้านนี้สิบรรยากาศดีเลยนะโอเคครับแล้วก็ตามพี่เขาเลยใครแนะนำอะไรเราเชื่อทั้งหมดไปครับเราก็จะแวะมาสั่งเครื่องดื่มกินสักหน่อยหนึ่งนะฮะนี่ครับโอ้ยบ้านสวยเลยนะฮะบรรยากาศแล้วก็หน้าบ้านเขานะเป็นระเบียงริมน้ำนะฮะเอ้ยมีเรือซิ่งมาแล้วครับตอนนี้ไปเจอเรือซิ่งพอดีเลยอ่ะดูเรือซิ่งกันหน่อยโอ้เรียบนี้ดีครับเดินลงไปที่ระเบียงริมน้ำเลยดีกว่านะโอ้บรรยากาศดีว่ะตรงนี้ตอนนี้ก็แดดร่มลมตกนะครับวิวสวยมากตรงโค้งน้ำพอดีเลยเราก็เดินมาเจอแผนที่ครับพอดีครับงั้นก็อธิบายฟังเลยแล้วกันนะว่าตอนแรกเราก็นั่งเรือข้ามฟากใช่ไหมครับมาวัดเสาธงทองนะเช่าจักรยานปั่นเล่นเบื้อไปตามซอยต่างๆในทะลุทะลวงมาแล้วก็มาบึ้บครับแถวๆนี้ที่เราไปกินไก่ควยนะฮะอร่อยมากเลยแล้วก็ป้าป่าปั่นมาตรงนี้เราอยู่นี่นะครับเราจะปั่นไปเรื่อยๆไปกลับตรงนู้นนะซึ่งน่าใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆนะครับผมเนี่ยลูกช่างแวะเลยทีเดียวแวะมาเดินเล่นนิดนึงฮะตรงนี้เป็นวัดกลางเกล็ดครับผมวัดกลางเกล็ดนะวิวสวยเลยแดดกำลังแบบงามเลยฮะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสัก5โมงแล้วครับผมก็จอดจักรยานตรงนี้แล้วก็เดินเล่นชิลๆริมเขื่อนตรงนี้นะเฮ้ยวิวโคตรดีบรรยากาศดีมากฮะเราวัดไกลๆนู้นแล้วก็เห็นเป็นวัดที่มีแบบเหมือนเจดีย์แต่มีหอนาฬิกาครับแล้วเราก็เจอเข้ากับวัดอีกแล้วครับนี่มีชื่อว่าวัดฉิมพลีนะฮะเหมือนว่าเกาะเกล็ดนี่มีวัดน่าจะมาสัก 4-5 แห่งเลยทีเดียวเฮ้ยวัดฉิมพลีนี่สวยนะโอ้โหตรงนี้เป็นแบบประมาณซอยที่เรียกได้ว่าบ้านนี่แน่นมากเลยนะฮะจ้าวซอยแคบฮะถ้ามาเจอร้านขนมพอดีครับกินขนมซะหน่อยดีกว่าผมควรจะกินขนมอะไรครับผมมาถึงนี่ทองหยอดแล้วกันครับนี่เรียกถูกไหมครับถูกแล้วนะครับแจ๋วเลยครับผมโอ้โหโซนนี้ร้านค้าเยอะมากฮะดูดีเยอะแยะเลยแต่ว่าเราหมดเวลาแล้วเราต้องรีบจ่ายยาไม่คืนละเป็นไงครับครับเกาะเกตวันนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะโอ้เกาะเกตนี่แบบว่าโคตรใหญ่เลยนะแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะทางฝั่งทิศตะวันออกนี่แหละที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่คือร้านอาหารร้านแบบผับบาร์เต็มไปหมดเลยนะน่าแวะนั่งกินน้ำแค่กล้วยให้มันชื่นใจจริงๆเลยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าแต่วันนี้ไปแล้วจ้าเอาจ่ายยาไปคืนก่อน จะ6 โมงอยู่แล้ว